ไบรท์ วชิรวิทย์กับผลงานที่สุดแห่งปี2020ต้อนรับวันเกิด27ธันวาคมนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งปีในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับและคนคนนั้นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากไบรท์ วชิรวิทย์ ชีวอารีแต่ก่อนที่จะถึงวันเกิดของไบรท์นะฮะในวันที่27ธันวาคมนี้เรามาแนะนำผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานที่สุดแห่งปี2020ของไบรท์กันก่อนดีกว่านะฮะว่าผลงานนั้นจะเป็นอะไรน่าสนใจแค่ไหนทำไมถึงต้องยกผลงานนี้นะครับให้เป็นผลงานที่สุดแห่งปี2020ของไบรท์สำหรับผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดแห่งปี2020ของไบรท์นั่นก็คือผลงานเพลงขั้นกูถือเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของไบรท์ วชิรวิทย์ทำให้เราได้เห็นถึงเสียงที่มีความไพเราะของไบรท์และทำให้เราสามารถหลงไปกับเสียงร้องที่ทำให้เราหวั่นไหวและเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกันโดยปัจจุบันนะครับเพลงขั้นกูมียอดวิวสูงถึง31ล้านวิวไปแล้วนะฮะแต่กว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้นะครับเขาต้องผ่านเส้นทางความเจ็บปวดอะไรมาเยอะแยะไบรท์เป็นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะฝันไม่หยุดที่จะประสบความสำเร็จในครั้งหน้านะครับแต่กว่าที่เขาจะมีซิงเกิลแรกได้กว่าที่เขาจะสร้างผลงานเพลงให้ได้รับกระแสขนาดนี้เนี่ยเขาต้องผ่านผลงานต่างๆมาแล้วไม่น้อยนะครับทั้งการเล่นซีรีส์มากมายรวมถึงการเป็นพิธีกรและนี่แหละคือที่สุดแห่งปี2020ที่คิดว่าเพลงขั้นกูเป็นตัวแทนชีวิตของไบรท์ วชิรวิทย์ได้เป็นอย่างดีและถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของไบรท์ได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปเราจะมาดูกันว่าผลงานเพลงนี้นะครับเป็นอย่างไรทำไมจึงต้องยกให้เป็นผลงานแห่งปีโดยจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของไบรท์นะครับที่สร้างผลงานแห่งปีผ่านบทเพลงให้ทุกคนได้ฟังและทำให้แฟนคลับหลายๆคนรู้จักเขานะครับและรักในตัวเขามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวเพลงนะครับจะมีเรื่องราวเล่าถึงไม่อยากให้ใครต้องมาขั้นกลางระหว่างเราขอให้เราสองคนอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตลอดไปนะครับมีแค่เธอกับฉันแค่นั้นก็พอเธอไม่ต้องไปมองหาใครไกลนะครับแค่หันมามองกันได้หรือเปล่าแต่หากจะมีอะไรมาขั้นกลางระหว่างฉันและเธอจริงๆข้างเธอนั้นต้องมีฉันอยู่เพราะเราคู่กันเหตุผลที่ยกให้ผลงานนี้เป็นที่สุดแห่งปีนะครับเพราะถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของไบรท์ที่ปล่อยออกมาแค่เพลงแรกนะครับก็ถือว่ามียอดวิวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะฮะทำให้เราได้เห็นถึงการถ่ายทอดน้ำเสียงอันใสๆและเรียบง่ายและเป็นการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงที่ทำให้เราเข้าใจและยังสามารถทำให้คนฟังรู้สึกดีต่อหูและรู้สึกดีต่อใจนะครับแค่นี้ก็ทำให้แฟนคลับหลายๆคนตกหลุมรักเขามากยิ่งขึ้นนะฮะและเพลงขั้นกูนะครับที่ถือว่าเป็นผลงานที่สุดแห่งปี2020ของไบรท์ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทุกคนต้องเคยฟังและรู้จักเขามากยิ่งขึ้นจากการฟังเพลงหนึ่งแค่เพลงแนวความรักธรรมดานะครับแต่ทำให้ใครหลายๆคนอยากรู้จักว่าใครเป็นคนร้องและต้องค้นหาตัวผู้ร้องนะครับจนรู้ว่าคนร้องคือไบรท์และทำให้ใครหลายๆคนนะครับหันมาสนใจและติดตามผลงานของเขามาจนถึงปัจจุบันและเนื่องด้วยวันที่27ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งถือเป็นวันครบรอบวันเกิดของไบรท์ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้ไบรท์ วชิรวิทย์มีความสุขมากๆนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับและหวังว่าในปี2021ไบรท์ วชิรวิทย์จะมีความสุขมากๆและมีผลงานไหลมาเทมานะครับและอยู่เป็นคนที่มอบความรักให้กับแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปและสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าทุกคนที่ชื่นชอบในตัวไบรท์ วชิรวิทย์จะคอยสนับสนุนและคอยซัพพอร์ตไบรท์กันแบบนี้ตลอดไปสำหรับใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆของไบรท์นะครับเพลงขั้นกูเพลงนี้ผมได้ทำลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับฟังวนๆกันไปได้เลยจาก30ล้านตอนนี้ให้กลายเป็น40ล้านเลยนะครับขอขอบคุณบทความจาก Greater และ True ID นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ